ร้อมไหมครับสักครู่นะคะโอเคไหมครับพี่สักแล้วได้ไหมคะขอบคุณค่ะต้องทำไหมคะวันนี้ทางทนายมาดำเนินการเรื่องไก่เกลี่ยอะไรบ้างคะจากเดิมนะครับที่เราเข้ามายื่นเรื่องให้ทางท่านผู้จัดการสูงสุดในการดำเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่งกับทางอาญาในศาลพิเศษนั่นคือแทนจำคุกฟ้องโดยขอร้องให้ทางท่านทำให้โดยที่แบบเด็กที่ปกติแล้วเนี่ยการฟ้องร้องคดีของทางท่านพนักงานอัยการจะใช้ตามมาตรา 14 ครับกรณีของการฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่จะเป็นการฟ้องเฉพาะของผู้ที่โดยกระทำความผิดทางอาญาก็คือฟ้องครูหรือขอเชิญไม่ได้ฟ้องโรงเรียนแต่ครั้งนี้เราได้มีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กอย่างร้ายแรงตามประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ว่าได้เราเลยดึงร้องขอทางท่านอัยการดำเนินการให้แล้วก็พบว่าทางท่านอัยการตอบรับว่าจะดำเนินการให้ในมุมหนึ่งที่ต้องยื่นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและก็ไม่ให้โรงเรียนเอกชนอื่นหรือโรงเรียนรัฐบาลอื่นไม่เอาเป็นตัวอย่างในกรณีที่พบเห็นครูที่กระทำกับเด็กอย่างรุนแรงแล้วยังปล่อยปละละเลยหรือทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันหรือทำกันเป็นอัตตาวิสัยวันนี้จะมีการไก่เกลี่ยครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีการไก่เกลี่ยกันบ้างแต่ก็เป็นประการไก่เกลี่ยผ่านกรมศึกษาธิการซึ่งไม่ได้มีอำนาจในทางการฟ้องในคดีแพ่งหรืออาญาแตกต่างจากทางพนักงานอัยการซึ่งเป็นคนฟ้องคดีทางอาญาและทางแพ่งวันนี้ไม่ว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรก็ตามหากเจรจาตกลงกันไม่ได้ก็คงต้องให้ทางปกครองให้ทางท่านอัยการฟ้องคดีทางแพ่งต่อไปแต่เบื้องต้นที่เสนอไปก็คือคนละ5 ล้านบาทน่าจะประมาณมากกว่า130 ล้านที่จะมีการเสนอไปกับทางอื่นทางผู้ปกครองคือยังยืนยันตัวเลขนี้เราสามารถที่จะถ้าเขาต่อรองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีแพลนไว้ยังไงบ้างไหมคะผมคิดว่าตัวเลข5 ล้านบาทได้เสนอไปได้เหตุผลก็เพราะว่าไปรับรองทางการแพทย์ของเด็กแต่ละคนคุณหมอไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กจะหายจากการปอดระหว่างขนาดแล้วเราเสียค่าเทอมต้องเสีย100,000บางราย100,000เพื่อให้เด็กมีอาการปอดระหว่างตลอดชีวิตแบบนั้นครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เยียวยาเพื่อเป็นบทเรียนกับผู้ประกอบการให้กับเจ้าอื่นด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดวันนี้ที่อยากจะฝากชวนไปถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยว่าอยากให้มีคำสั่งบังคับเด็กเล็กผู้โรงเรียนเนี่ยติดวงจรปิดผู้อำนวยการจะได้ไม่ต้องมาเถียงว่าเด็กเกิดจากอะไรเพราะวงจรปิดโกหกไม่ได้เราหวังว่าเคสของที่สารศาสตร์วิเทศนักศึกษาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเราถึงได้มาพึ่งเรื่องใจของรัฐในดำเนินการไม่งั้นเราก็คงปล่อยให้มันเป็นแค่คดีถูกดีอย่างธรรมดาเป็นไซต์นั่นเองที่ผ่านมาโรงเรียนให้เหมือนรับผิดชอบเรื่องค่าอะไรไปแล้วบ้างแล้วได้ครบทุกคนหรือยังคะอย่างค่าเทอมอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนก็มีค่าคืนค่าเล่าเรียนนั่นเองครับก็ยังไม่มีการรับผิดชอบจริงๆก็ยังค่ารักษาทางดิจิเวทนะครับเป็นหน่วยราชการที่ออกช่วยเหลือนะครับในระดับด้านนักเรียนตรงข้ามต่างๆก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาช่วยเหลือน้องนะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างในความระวังอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่หน่วยงานเอกชนของโรงเรียนเองไม่มีเลยครับได้ครบทุกคนไหมคะค่าเทอมได้เรียบร้อยไหมทางโรงพยาบาลราชการเองนะครับก็จำนวนเวลารายบุคคลไปไม่ใช่เป็นของเราเพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างเล็กนะครับก็แล้วก็กระจายกันไปอย่างเป็นโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในส่วนของค่าเทอมเนี่ยทางโรงเรียนคืนให้ผู้ปกครองทุกคนครบหรือยังอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเลยครับว่าครบท่านหรือยังเพราะว่าทางโรงเรียนไม่ได้มาจัดการหรือว่าได้เลยแต่ส่วนตัวคุณพ่อได้คืนแล้วได้คืนแล้วส่วนหนึ่งแสดงว่ายังไม่ครบก็ถ้าครบทุกคนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าส่วนของคุณพ่อเนี่ยค่ะยอดเงินครบแล้วกี่เทอมนะคะเขาจะไม่คือได้แค่เทอมเดียวประมาณ26ครอบครัวถ้าจะได้ออก องว่าจำนวนเงินนะครับเป็นแค่ตัวที่มากเองแต่เป็นที่สำคัญผมว่ามองที่เด็กดีกว่าจำนวนเงินเขาจะให้ไม่ให้หนูคิดว่าแต่ผมคิดว่าจำนวนที่พวกของที่โดนกระทำพลาดเสียหายไม่ต้องจ่ายเป็นที่แบบถ้าเราอยู่ผมว่าเขาถูกทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสูงเพราะว่าเราถึงยอมความเงินเพราะมันเกี่ยวเทียบกันได้อีกสามคนวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างก็น้องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอย่างที่ควรเรื่องในการนอนภาวะมีการละเมอครับมีการอารมณ์รุนแรงซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่น้องอาการภาวะของน้องต่อคืนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะคะหรือว่าเป็นคืนเลยก็เป็นบางครั้งแต่ก็อยากให้หาบางทีก็มีการทำร้ายตัวเองที่ตัวเองนะครับตัวเองอย่างวันนี้การไก่เกลี่ยนะคะคุณพ่อผู้ปกครองนะคะกังวลใจเรื่องอะไรไหมคะการไก่เกลี่ยวันนี้ก็กังวลใจไม่ทราบว่ามาหรือจะมาหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติดต่อกับโรงเรียนกับผู้ปกครองในหลายที่นะที่มีการติดต่อทางเรียนนิ่งมากแล้วก็ทำงานดำเนินธุรกิจของเราเรื่อยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผู้ปกครองก็รอไปเรื่อยๆรอคือว่าโรงเรียนจะออกมาพูดกับผู้ปกครองเมื่อไหร่จนถึงวันนี้ครับก็เดินกว่ากัน2 เดือนแล้วแต่เมื่อที่ยังนิ่งเฉยอยู่เหมือนเดิมคดีตัดสินนั้นด้วยครับที่รายการก็ยังไม่มีการออกมาเป็นรอบกับผู้ปกครองเลยสักรายเดียวครับผมต้องฝากเรียนด้วยนะครับว่าออกมาดูแลผู้ปกครองบ้างนะครับเรื่องราวมันก็ผ่านไป2 เดือนแล้วคุณพ่อคะส่วนตัวเลข5 ล้านเนี่ยค่ะส่วนตัวคุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะถ้าเขามีการขอลดตัวเลขมาเนี่ยเราจะยอมไหมคะหรือว่าเรายืนยันว่าต้อง5 ล้านเท่านั้นก็ต้องหาผู้ปกครองหลายท่านต้องเป็นมติรวมแสดงว่าทุกคนเนี่ยก็คือจะสรุปตัวเลขที่ตัวเลขเดียวกันผมต้องเป็นมติรวมครับอันนี้ถามไม่ล็อกนะครับครับผมบอกง่ายๆครับคือคุณสามารถทำให้ลูกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะครับถ้าคุณเห็นตัวเลขตรงนี้มันเยอะโอเคผมก็โอเคมันก็ดูเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับเมืองนอกนะครับเขา3 ปีโรงเรียนแล้วครับนะครับเพราะเด็กที่พวกอย่างลูกผมนะฮะเคยล่าเริงจับสายตัวเองนะครับไปที่ไหนที่แย้มแข่งปันทุกคนทุกวันนี้กลายเป็นหลบตาคนนะครับแบบออกไปไหนพวกผมก็ลำบากผมก็อยู่กับลูกตลอดเวลานะครับเขาเอาตรงไหนสามารถคือลูกผมกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะครับผมจะได้ไม่เอาเงินเลยนะครับแค่ค่ารักษาพยาบาลคุณยังไม่มีเลยนะครับแล้วเราฝากฝังกับโรงเรียนอย่างนี้เหรอครับโรงเรียนที่คุณมีชื่อเสียงแต่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับมันไม่ยุติธรรมแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่ลูกผมเนี่ยต้องมาโดนอย่างนี้ทุกวันนี้นะครับเสียงแค่เสียงเพลงนะเสียงรถแต่งเครื่องเนี่ยแต่งเสียงแบบตุ้มๆเนี่ยลูกผมร้องไห้สวาปิดประตูล็อกประตูหน้าต่างมันยิ่งกว่าครับโอเคลูกผมไม่มีทิพย์นะครับแต่ลูกผมโดนทารุณในห้องน้ำโดนกักขังนะครับถามว่ามันคุ้มไหมครับกับ5 ล้านลูกผมโดนขังทุกวันนี้ลูกผมต้องมานั่งปิดประตูปิดหน้าต่างทุกวันนี้ผมจะเดือดใจแค่ไหนมีใครรู้บ้างไหมครับเรียกกลับมาได้ไหมลูกผมอะผมไม่รู้ว่าผมจะทำไงผมเรียกความยุติธรรมเป็นที่ผมสู้มาตั้งแต่ต้นตอนนี้ผมได้อะไรครับความยุติธรรมผมที่ไหนอ่ะมีใครช่วยผมบ้างมีแต่คนแบบคอยอย่างเงี้ยคุณก็ดูแล้วกันถ้ามีใครช่วยผมจะอยู่ตรงนี้เหรอครับ2 เดือนแล้วเนี่ยผมสู้มาตั้งแต่ต้นลูกผมมาโดนอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยผมสืบมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วไหนความยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ไหนครับผมแค่อยากรู้ตรงนี้ผมมันลำบากใจในการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยลูกผมไปไหนไม่ได้อ ออกห้างยังลำบากเลยครับออกหน้าปากซอยเข้าเซเว่นยังลำบากเลยครับถามว่าลุงคุ้มไหมนะครับในตรงนี้ผมถามแค่นี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณพ่อทางโรงเรียนได้เคยพยายามติดต่อมาหรืออะไรไหมครับในส่วนของโรงเรียนนะครับไม่มีสักครั้งครับไม่มีแม้แต่เบอร์เดียวครับมีแต่ทางราชการที่ช่วยนะครับวันนี้ผมกราบขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่วันนั้นเรียกพวกผมไปทางบ้านพักเด็กนะครับที่พาหน่วยงานมาช่วยกันดูแลการเยียวยาเด็กว่าผู้ปกครองต้องทำยังไงอย่างเงี้ยผมซาบซึ้งมากจริงนะครับแล้วก็อย่างบางส่วนอะไรเงี้ยที่เขามาช่วยนะครับตรงนี้ผมก็ชื่นชมว่ายังมีสิ่งที่ดีในเมืองไทยนะครับแต่อยากรู้ว่าความยุติธรรมของเราอ่ะเราจะทวงได้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าเนี่ยเราโดนกระทำเด็กโดนกระทำนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่สิ่งที่เขาต้องปลูกฝังที่เขาต้องจำอ่ะถามว่าทุกคนทุกวันเนี้ยเราตั้งแต่เด็กที่เราเรียนมาเนี่ยเราจำได้นะครับตอนเด็กเราก็ยังจำได้ถึงทุกวันนี้และนี่เด็กเราโดนทารุณขนาดนี้เขาจะไม่จำหรอครับคนที่บอกเรียกว่าเป็นครูอ่ะนะครับทุกคนก็ทราบอยู่ความเป็นครูอ่ะว่าครูเป็นยังไงครูมีความหมายยังไงและนี่เหรอครับครูนี่เหรอครับโรงเรียนเนี่ยครับอยากฝากไว้นิดนึงครับคือตอนแรกเอาจริงๆนะครับตัวเลขอ่ะถ้าคุณออกมารับผิดชอบตั้งแต่แรกถามว่าจะมีถึงขนาดนี้หรอครับนี่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยเราก็ต้องตั้งตัวเลขแล้วนะครับเราก็ต้องสู้ความยุติธรรมให้ลูกเราอ่ะถามหน่อยค่ารักษาพยาบาลคุณก็ถูกนะครับจนกว่าให้ลูกผมหายกี่ปีมีใครรับประกันได้ครับลูกผมอ่ะจำได้ทุกช็อตเลยในคลิปอ่ะจำได้ทุกคนอ่ะเด็กผมคือเด็กทุกคนโดนอะไรป้ายตาโดนอะไรลูกผมจำได้ทุกอย่างตรงเนี้ยถามว่าดึงเมมโมรี่ออกจากหัวลูกผมได้ไหมนะครับจำได้นะครับเงียบครับทนายคะถ้าเกิดว่าวันนี้โรงเรียนเขาไม่มาเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ติดต่อไม่มีการจะติดต่อกับผู้ปกครองเลยแล้วถ้าวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยทิศทางการเจรจามันจะเป็นยังไงอะคะคือไม่ว่าเขาจะมาหรือจะไม่มาถ้ามาแล้วตกลงกันได้หรือไม่ได้ก็ตามทางท่านสำนักงานในการท่านก็จะดำเนินการฟ้องร้องข้อมูลนะครับเพียงแต่กระบวนการมันเป็นกระบวนการต่อจากให้การฟ้องร้องเรามีระยะเวลาเหลือประมาณไม่ถึงปีก็ต้องฟ้องแล้วผู้ปกครองก็ทยอยมาเพิ่มเรื่อยเดี๋ยวต้องถามทางราชการสุดนั้นเรื่องคดีทางอาญาก็ฟ้องคดีแล้วเพราะว่าเนี่ยก็ทนายก็ตามไม่ไหวเยอะจัดทุกวันนี้ก็ฟ้องศาลทุกวันแล้วแต่ว่าไม่ได้ติดข่าวขอบคุณครับเนี่ยครับก็คิดแต่ว่าสมมติลูกท่านโหดหนักเนี่ยท่านอยู่เฉยได้นะครับถามว่าพวกเราอยากจะมาเยอะๆอยู่นะครับผมดูแลลูกผมยังเหนื่อยเลยผมต้องมาตามอะไรอยู่นะสู้ทุกทางมาตอนนี้ทุกหน่วยงานผมสู้มาหมดกลายเป็นว่าเราได้แหละเดี๋ยวเราประสิทธิ์กันเดี๋ยวเราคุยกันว่ายังไงก็อยากให้ท่านนะครับท่านจะฟังของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ช่วยลงมาดูแลเด็กๆนะครับให้เขาลงมาคุยก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่มีกันเข้ามาคุยเลยถ้าเกิดเข้ามาคุยก็อย่างดีที่ตั้งแต่เป็นข่าวไม่มีสักสายครับก็มีการทำมาแล้วแล้วก็ในทางเดียวกันเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดเขามีหน่วยงานบอกไปให้แล้วว่าเข้าไปก็ได้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของรัฐจะได้อะไรเงี้ยไปก่อนคือสถานพยาค่ะแสดงนะคะรูปเพจก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางผู้ปกครองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้จะมานัดไก่เกลี่ยกับทางโรงเรียนสารศาสตร์นะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทางโรงเรียนจะมาไหมนะคะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องขึ้นที่ครูจุ๋มทำร้ายเด็กค่ะทางผู้ปกครองบอกว่ายังไม่มีการติดต่อมาเลยจากกับทางโรงเรียนนะคะโดยวันนี้มาขอความเป็นธรรมให้กับลูกที่โดนกระทำนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ทางกลุ่มผู้ปกครองนะคะก็จะขึ้นไปพบกับพนักงานอัยการด้านบนนะคะเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวอีจันจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ